Lord, I confess I've been a criminal, stolen your breath, but sang my own song. Lord, I confess I'm far from innocent. Shackles I wear, I bought on my own. Scarlet sins had a crimson cost. You nailed my debt to that old rugged cross. An empty slate at the empty grave. Thank God that stone was rolled away. Lord, I confess I've been a prodigal, made for your house, but walked my own. Yeah.
crimson cost. You nailed my debt to that old rugged cross. The empty slate at the empty grave. Thank God that stone was. Sing that again. Scarlet sins had a crimson cost. You nailed my debt to that old rugged cross. An empty slate at the empty grave. Thank God that stone was rolled away. สวัสดีครับพี่น้องชาวคิดจักร่มนิมิตกรุงเทพทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมานมัสการรอบมิดวีคนะครับเป็นรอบของเยาวชนเป็นรอบของวัยรุ่นหรือว่าทั่วทั้งหมดเลยอะทั่วทั้งหมดเลยก็ได้ครับก็มานมัสการแบบสนุกสนานครับไม่เครียดไม่เครียดครับไม่เครียดรอบนี้ครับไม่เครียดเดี๋ยวผมขอฝากช่องทางการติดตามด้วยนะครับที่ YouTube นะครับ YouTube ร่มนิมิต Channel นะครับแล้วก็แฟนเพจคิดจักร่มนิมิตกรุงเทพอยู่ใน Facebook นะครับส่วน LINE นะครับเรามี LINE แอดด้วยนะครับแอดร่มนิมิต Channel ครับอาเมนนะครับวันนี้เราก็จะมานมัสการพระเจ้าร่วมกันนะครับอันดับแรกก่อนนมัสการเราต้องอธิษฐานก่อนนั่นเองครับเรามาอธิษฐานกันก่อนเลยครับอาเมนฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าในวันนี้ลูกจะมานมัสการพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่สูงสุดที่ลูกรักพระองค์เดียวขอพระเจ้าทรงเจิมในการนมัสการขอพระเจ้าทรงเจิมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องที่ดูการนมัสการของเราอยู่ในวันนี้ด้วยพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเจิมพระเจ้าผู้ทรงที่เป็นที่รักของเราอาเมนในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในใจของเรานะครับThank you.
ระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอเป็นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ร้องว่าอาเมนพร้อมกันอาเมนอาเมนขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์อาเมนอาเมนขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ขอพระนามพระองค์เป็นที่สรรเสริญบูชาพระเยซูเรารวมคำอธิษฐานขอเป็นดินพระองค์สำแดงเป็นจริงให้แผ่นดินของพระองค์ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้แผ่นดินของพระองค์ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์แล้วอาเมนอาเมนสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์เมนอาเมนขอพระสิริและพระเกียรติเป็นของพระองค์ให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยสวรรค์นั้นเป็นเช่นไรให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้แผ่นดินให้แผ่นดินพระองค์มาตั้งอยู่ท่ามกลางเราให้พระทัยพระองค์เป็นจริงในเราในสวรรค์นั้นฉันไล่ให้แผ่นดินโลกเป็นไปอย่างนั้นให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์ให้พระเกียรติเป็นของพระองค์พระเจ้านิรันดร์อาเมนให้พระเกียรติของพระองค์เป็นของพระเจ้านิรันดร์อาเมนฮาเลลูยาอาเมนอาเมนฮาเลลูยาเพลงต่อไปนะครับจะเป็นเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าบ้างนะครับ
ก็พระเยซูเป็นรักของเราอาเมนขอให้พี่น้องพิมพ์มาด้วยกันครับพระเยซูเป็นรักของข้าอาเมนอาเมนฮาเลลูยาเราจะรักพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจนะครับพระอื่นก็ไม่สามารถมาเทียบได้ครับเพราะเรารักพระเยซูพระองค์เดียวรักพระเจ้าของเราพระองค์เดียวอาเมนพระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่รักพระองค์พระองค์นำข้าจากคนตรมผงขี้วางชีวิตข้าไว้บนศิลาข้าจึงได้รู้ว่ารักมีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่รักพระองค์พระองค์นำข้าจากคนตรมผงขี้วางชีวิตข้าไว้บนศิลาและทรงควรค่ารักสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์รักพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นเสนอพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นที่รักของข้าพระเยซูข้าจะไม่รักพระองค์พระองค์นำข้าจากโคนตรมผงขี้วางชีวิตข้าไว้บนศิลาข้าจำได้รู้ว่ารักพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์รักพระองค์มีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์อาเมนฮาเลลูยาล้างพระองค์พระเจ้าของพระองค์เดียวนมัสการพระเจ้าพระองค์เดียวพระเจ้าล้างพระองค์ล้างพระองค์ล้างพระองค์อาเมนขอพระเจ้าทรงเจิมการนมัสการขอพระเจ้าทรงเจิมพี่น้องทุกคนที่มานมัสการร่วมกันในวันนี้ขอพระเจ้าทรงดูแลห่วงใยชีวิตเราพระเจ้าตอนนี้มีวิกฤตลำบากมากทั่วประเทศทั่วโลกเลยพระเจ้าไม่ว่าจะเกิด
ไฟป่าน้ำท่วมหรือวิบัติภัยต่างๆพระเจ้าลูเชื่อพระเจ้าทรงเห็นและพระเจ้าก็ทรงรับรู้อาเมนขอพระเจ้าทรงดูแลพี่น้องที่อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าหรือไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าผู้ที่ใดผู้ใดที่ไม่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าขอให้เขาได้รับรู้ฤทธานุภาพของพระองค์ว่าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหนอาเมนขอพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่อาเมนรักพระองค์รักพระมีพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพียงข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตบอกความรักของพระเจ้าอเมนบอกความรักให้พระเจ้าได้รู้ว่าเรารักพระเจ้าขนาดไหนอาเมนพระเจ้าขอให้พี่น้องได้ส่งความรักความรักแท้ที่มาจากในใจเราเรารักพระเจ้าในใจไม่ใช่ในภายนอกอาเมนเรารักพระเจ้าออกมาจากใจอาเมนทรงเป็นผู้ข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์รักพระองค์รักพระองค์รักพระองค์แม้โลกนี้จะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นผู้ข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์พระเยซูเป็นที่รักข้าจะไม่รักพระองค์พระองค์นำข้าจากคนตรมผมขี้วางชีวิตข้าไว้บนศิลาและสมควรข้ารักพระองค์มีพระจะสูญสิ้นไปข้ามีพระองค์พระผู้ช่วยและทรงเป็นเพื่อนข้าสรรเสริญพระองค์ตลอดชีวิตนิรันดร์อาเมนขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มานมัสการวันนี้อาเมนขอบคุณพระองค์ที่ทรงอยู่ยิ่งข้างลูกเสมอขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าทรงเจิมในการดำเนินชีวิตในวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปให้เป็นการทรงนำที่มาจากพระเจ้าลูกขออธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและในการต่อไปนะครับเราจะมีคำพยานจากพี่ๆน้องๆในคริสตจักรของเรานั่นเองครับเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รักยิ่งในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับเป็นอีกช่วงเวลานึงที่เรามีโอกาสที่จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าผ่านคำพยานของพี่น้องในคริสตจักรของเราเองนะครับซึ่งวันนี้ไม่ใช่ใครอื่นไกลเลยเป็นพี่น้องรับเชิญในคริสตจักรของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับพี่น้องทั้งสองท่านด้วยกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีนะครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีครับครับอยากจะให้ทั้งพี่หนุ่มและก็พี่หน่อยเองได้แนะนำชื่อให้กับพี่น้องของเราได้ทำความรู้จักนะครับสวัสดีครับผมนายสำเริงจันแดงนะครับแล้วชื่อหนุ่มนะครับเหมือนที่พี่น้องเรียกกันครับครับเรียกพี่หนุ่มนะครับสวัสดีค่ะพี่หน่อยนะคะเป็นแฟนเป็นภรรยาของหนุ่มค่ะครับผมเรียกพี่หน่อยเนาะค่ะพี่หน่อยครับทั้งสองท่านมาเชื่อพระเจ้าได้นานแค่ไหนแล้วนะถ้านับจริงๆก็คือประมาณ5ปีครึ่งนะครับผมปีครึ่งใช่ไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยว่าได้มีโอกาสมารู้จักกับพระเจ้าได้ยังไงนะครับครับพี่หนุ่มก่อนเลยสำหรับตัวพี่นะครับพี่เคยได้เรียนนิวไลท์ที่ก็ไม่รู้ว่ามันมาให้พี่เรียนได้ไงเมื่อตั้งแต่อายุประมาณ12ปีแล้วก็ได้เรียนมาได้ใบประกาศมา2ใบเลยแต่ว่าตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ได้มีใครเลี้ยงดูต่อนะครับพระเจ้าก็ให้ดำเนินชีวิตในทางโลกก็ขอบคุณพระเจ้าแหละที่ที่
ที่ให้ได้ให้พี่ได้เจออะไรมากมายหลายๆอย่างแต่ว่ามีการอวยพรของพระเจ้ามาเสมออบอุ้มแล้ววันหนึ่งก็พระเจ้าก็ใช้ผู้รับใช้ของพระองค์เนาะก็คือหัวหน้างานของพี่หน่อยมาประกาศกับพี่หน่อยแล้วก็พี่ก็ได้มาด้วยในคริสตจักรแล้วก็มารับเชื่อในปี2556นะถ้าพี่พี่จะไม่ผิดชื่อพี่อะไรนะครับที่พาเรามาพี่ลิ้มพี่ลิ้มใช่ไหมครับครับพามาโบสถ์ใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนั้นที่มาโบสถ์ครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตอนนั้นตอนนั้นก็คงได้รับความสัมผัสความรักจากพระเจ้าเนาะพี่มาครั้งแรกพี่ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรโดยที่พี่เป็นคนที่ไม่ได้น่ารักเท่าไหร่เมื่อก่อนพี่จะเป็นคนค่อนข้างแข็งกระด้างแต่พอได้มาเข้ามาหาพระเจ้าพระเจ้าเรียกมาก็ได้สัมผัสถึงความรักของพระเจ้าก็รับเชื่อตั้งแต่ในวันแรกวันแรกที่มาบวชเลยใช่ครับรับเชื่อพระเจ้าใช่ไหมครับโอเคงั้นถามพี่หน่อยบ้างพี่หน่อยมารู้จักพระเจ้าได้ยังไงก็เนี่ยค่ะมาผ่านพี่ลิ้มเป็นหัวหน้างานซึ่งก็ได้ใช่ก็เล่าเรื่องพระเจ้าให้ฟังโดยที่ว่าเราไม่เคยรู้จักพระเจ้าเลยซึ่งมากับพี่ลิ้มนี่ก็มาด้วยความเกรงใจแล้วก็อยากรู้จักพระเจ้าด้วยอยากรู้จักพระเจ้าแล้วก็เกรงใจเจ้านายใช่ก็เลยอยากจะมาครับอยากจะมากับพี่เขาครับแล้วมาก็คือวันแรกก็เปิดใจรับเชื่อพระเจ้าเลยวันแรกก็เปิดใจค่ะเพราะว่าดูที่โบสถ์ที่เข้ามารู้สึกว่าเขามีความสุขในการร้องเพลงรถเต้นกันอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่เคยเห็นใช่แล้วมาสักการพระเจ้าตอนนั้นเราก็ไม่เคยรู้จักว่าเขาทำไมต้องแบบรถเต้นกันมีความสุขกันยกมือกันอะไรอย่างเงี้ยแปลกใจแล้วไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมแต่พอมาปุ๊บได้มีโอกาสมาเชื่อพระเจ้าปุ๊บตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ติดตามพระเจ้ามาโดยตลอดใช่ไหมแล้วก็เรียนรู้ได้ศึกษาใช่ไหมครับเห็นพี่หนุ่มบอกว่าตั้งแต่วันนั้นยังไม่เคยขาดเลยใช่ไหมใช่ไม่เคยขาดมาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณพระเจ้าแล้วนี่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่ให้ได้อยู่ใกล้ชิดคุณพ่อเลยเนาะได้มาดูแลคุณพ่อคุณพ่อได้สอนได้สร้างชีวิตของเราผ่านถ้อยคำของพระเจ้าใช่ไหมครับพอเรามารู้จักพระเจ้าแล้วเปิดใจเชื่อพระเจ้าแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราบ้างพระเจ้าทำงานผ่านชีวิตของเราอย่างไรบ้างครับลองเล่าให้ฟังก็อย่างแรกก็เนาะพี่ก็เป็นคนที่พี่บอกว่าพี่เป็นคนไม่น่ารักพี่เป็นคนนิสัยค่อนข้างก้าวร้าวแล้วก็เป็นคนที่เห็นแก่ตัวเพราะพี่เป็นคนที่ได้การทำงานได้ด้วยการทำงานตั้งแต่อายุ15ปีออกจากบ้านตั้งแต่อายุ15ปีก็ทำงานแล้วก็สู้มาด้วยตัวเองก็เลยต้องดูแลตัวเองเอาชีวิตให้รอดมันก็เลยสอนให้เห็นเป็นคนค่อนข้างเห็นแก่ตัวนิดนิดมันก็จะเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นครับพอไม่ใช่พระเจ้าปุ๊บเป็นยังไงครับก็พระเจ้าก็ให้รู้จักรักคนรอบข้างมากขึ้นพูดเห็นแต่เห็นนึกถึงคนอื่นมากขึ้นครับไม่ใช่เห็นแต่แก่ตัวของตัวเองคนเดียวเห็นพี่หนุ่มบอกว่าเมื่อก่อนชีวิตเราเป็นยังไงนะไม่เป็นพรใช่ไหมไม่เป็นภัยแล้วก็ไม่เป็นภัยแต่ว่าไม่เป็นพรกับใครแต่พอมารู้จักพระเจ้าแล้วเป็นยังไงนะชีวิตเราก็พระเจ้าก็ให้รู้จักความรักของก็รู้ได้รับความรักจากพระองค์แล้วจากการที่เปลี่ยนแปลงก็ได้รู้จักแบ่งปันความรักแบ่งปันคำสอนที่มาจากพระเจ้าให้กับคนอื่นไม่อยากให้คนอื่นเขาต้องมานั่งประสบปัญหาชีวิตแล้วก็เลยเล่าเหตุการณ์ในชีวิตต่างๆที่มันเกิดมาในชีวิตของเราไม่อยากให้พี่น้องคนอื่นเขาต้องมาเสียเวลากับการที่เราทำตัวไม่ดีหรือเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีก็เลยเป็นก็คือชีวิตเราเป็นพรมากเป็นพรมากขึ้นครับได้เชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเป็นอิทธิพลส่งต่อให้กับคนที่อยู่รอบข้างเราใช่ครับใช่โอเคอ่ะงั้นของพี่หน่อยบ้างครับของพี่หน่อยเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เชื่อพระเจ้าแล้วชีวิตเราเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับก็สำหรับชีวิตของพี่หน่อยก็คือจากที่เราอ่านหนังสือไม่ได้ทำให้เราอ่านหนังสือได้อ่านหนังสือได้พอเราอธิษฐานกับพระเจ้าเราก็มาที่โบสถ์รู้จักพระเจ้าแล้วเนี่ยก็ให้เรามีรู้จักอ่านหนังสือรู้จักคำที่อยู่ในพระคัมภีร์ว่าตัวไหนอ่านยังไงอะไรเงี้ยพระเจ้าก็สอนมาทีละขั้นตอนของพระเจ้าก็มีวิธีของพระเจ้าค่ะก็ได้อ่านหนังสือได้แล้วก็มีประสบการณ์กับพระเจ้าผ่านพระคัมภีร์แล้วก็ผ่านกับที่โบสถ์และอาจารย์สอนด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะอ่านได้แล้วก็จะเข้าใจกับถ้อยคำที่ผ่านพระคัมภีร์มาครับ
คือเราอ่านไม่ได้เลยเขียนไม่ได้จะกดไม่ได้ด้วยพอเราได้รู้จักพระเจ้าและใช้เวลาในการอธิษฐานใช่ไหมครับใช่อธิษฐานพี่หน่อยอธิษฐานกับพระเจ้าใช่ไหมใช่อธิษฐานอธิษฐานว่ายังไงครับอธิษฐานจะได้อ่านหนังสืออธิษฐานกับพระเจ้าว่าลูกอยากอ่านได้แล้วก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นแล้วก็อยากจะแบบรู้ว่าพระเจ้าจะบอกอะไรกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็อธิษฐานขอพระเจ้าแบบว่าสอนลูกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนที่เข้ามารู้จักพระเจ้าเราก็อธิษฐานไม่ค่อยเป็นครับผมเราก็คุยแบบเนี้ยคุยแบบง่ายๆกับพระเจ้าก็อยู่แบบพอเราเรียนรู้อ่านไปเรื่อยๆก็อ่านผิดอ่านถูกแหละพอละอ่านไปนานๆ 4-5 ปีมาเนี้ยก็อ่านหนังสือได้มากขึ้นเลยมีความเฉพาะอ่านพระคัมภีร์ใช่อ่านพระคัมภีร์นะพี่ดอยอ่านทุกเช้าเลยแต่อย่างอื่นอ่ะไม่ได้อ่านครับอ่านแต่คัมภีร์ตอนเช้าๆอ่านอย่างอื่นอ่านไม่ออกการพระคัมภีร์อ่านออกอ่ะใช่อ่านพระคัมภีร์อ่านออกมากกว่าถ้าไปอ่านอื่นก็ไม่ค่อยออกครับขอบคุณพระเจ้าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงเนาะรวมถึงการดำเนินชีวิตเองก็ดีใช่ไหมครับใช่มีเรื่องอะไรนะครับที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตก็รู้จักเก็บออมใช้เงินรู้จักประหยัดแล้วก็รู้จักวางแผนการใช้เงินทั้งที่เมื่อก่อนเราก็หาได้แต่เราไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักใช้แล้วก็ลำบากพอตอนเนี้ยเราเข้ามาอยู่กับพระเจ้าแล้วเนี่ยพระเจ้าก็บอกสิ่งที่สิ่งไหนควรใช้ควรเก็บเราก็เลยพอมีวิกฤตต่างๆเช่นโควิดอย่างเงี้ยเราก็มีเงินที่ออมมาใช้ช่วงที่เกิดวิกฤตแบบโควิดอย่างเงี้ยค่ะแบบงานไม่ได้ทำเป็น2เดือนก็มีเงี้ยเราก็ได้เงินตรงเนี้ยมาใช้พระเจ้าก็สอนผ่านอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนก็เป็นคนฟุ่มเฟือยใช้จ่ายไม่รู้จักที่จะประหยัดใช่ไหมไม่ค่ะไม่ประหยัดเลยเอาที่ได้คำของพระเจ้ามาใช้แล้วก็ประหยัดแล้วก็มีเงินใช้ในอย่างที่จำเป็นใช่ค่ะขอบคุณพระเจ้าเห็นบอกว่ามีข้อพระคัมภีร์ที่ชอบใช่ไหมสำหรับพี่หน่อยอะไรนะที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะครับพระคัมภีร์อะไรนะครับพระคัมภีร์ก็มี2โครินธ์บทที่5ข้อ17อ่ะค่ะที่พระเจ้าบอกว่าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ก็ถูกสร้างใหม่สิ่งเก่าก็ล่วงไปอ่ะที่พี่หน่อยจำแม่นนะคะตรงนี้เพราะว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปลี่ยนก็เรื่องอ่านแล้วก็เรื่องใช้ชีวิตให้ดีขึ้นไม่แบบไม่ใช้ประมาทอะไม่ใช่ชีวิตประมาทอะค่ะก็มัดระวังขึ้นทำให้ชีวิตเราดีขึ้นมากเลยนี่พระเจ้าอวยพรชีวิตเปลี่ยนแปลงทั้งสองคนเลยนะครับพี่หนุ่มพี่หน่อยเองนะครับพอเมื่อเชื่อพระเจ้าปุ๊บชีวิตเราได้รับการเปลี่ยนแปลงปุ๊บคำอธิษฐานอะไรหรือว่าการอัศจรรย์อะไรที่พระเจ้าอวยพรเราเป็นพิเศษมีบ้างไหมครับลองเล่าพี่ลองฟังหน่อยถ้าของพี่นะครับหลายอย่างถ้าสำหรับการอัศจรรย์ชีวิตอะมีหลายครั้งแต่การอธิษฐานกับพระเจ้าจริงๆคืออยากให้ชีวิตของพี่เกิดผลและเป็นพรกับคนรอบข้างแต่จะเล่าให้ฟังว่าการกัดอัศจรรย์ของพระเจ้าที่มีต่อพี่อ่ะหลายๆครั้งมากสำหรับการจะเล่าถึงการอัศจรรย์ในชีวิตอย่างแรกที่อย่างสมมติที่จะไปพันธกิจที่เกาหลีอย่างที่คิดจักรโยอิโดที่เราไปร่วมกันครับผมคือเงินพี่ก็มีแต่ค่าเครื่องบินไปก็อธิษฐานกับพระเจ้าแต่ว่าคืน2คืนสุดท้ายก็ยังไปก่อนที่จะไปก็ยังไม่มีตังค์แต่ว่าพระเจ้าก็อวยพรในทันเวลาที่ให้ได้งานทํางานในคืน2คืนเองก็ได้เงินมาเกือบ 20,000 ก็ได้ไปขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านั่นคือการอัศจรรย์ในการอวยพรการเงินเนาะครับผมแต่ถ้าการอวยพรการอัศจรรย์เรื่องธรรมชาติคือพี่เป็นคนทํางานเป็นบริษัทป้ายโฆษณาครับผมพี่ก็ไปทําแต่ว่ามันก็หลายครั้งแต่พี่ก็จะเล่าอีกครั้งนึงคือการอัศจรรย์ที่พี่ไปทำงานที่บิ๊กซีสมุทรสาครพี่อยู่บนทาวเวอร์ของห้างแล้วก็ฝนตกมาแต่ไกลเลยพี่อยู่บนทาวเวอร์คือพี่มองเห็นไงว่าฝนตกแล้วพี่ก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าขออย่าให้ฝนตกมาที่งานพี่เลยเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายค่าลูกน้องค่าดำเนินการหลายๆอย่างแต่ว่าฝนก็ตกไล่มาแต่พอมาถึงใกล้ๆห้างฝนกับเลี้ยวออกไปกับเลี้ยวออกไปแล้วก็มันก็ไม่เปียกงานพี่แล้วก็งานก็ไม่เสียหายแล้ววันนั้นก็งานก็สำเร็จรู้เรื่องนั่นคือการอัศจรรย์ที่แบบว่าทั้งการเงินทั้งธรรมชาติที่พี่ได้เห็นต่อการอวยพรของพระเจ้าเมนดีมากเลยครับการอัศจรรย์ที่เราให้ฟังเมื่อกี้พื้นฐานมาจากการอธิษฐานถูกไหมครับใช่ครับก่อนที่เราจะไปที่นู่นไปที่นี่ไปทำโน่นนี่นั่นพี่หนุ่มอธิษฐานกับพระเจ้าก่อนใช่ไหมใช่ครับเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะครับพี่น้องครับทุกครั้งที่เราจะไปไหนหรือทำอะไรเนี่ยเราก็อธิษฐานขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้านะครับอ่ะมาถึงพี่หน่อยบ้างมีการอวยพรของพระเจ้ายังไงบ้างการอัศจรรย์หรือว่าสิ่งไหนที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเราเป็นพิเศษมีบ้างไหมครับคำอธิษฐานการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นก็ผ่านลูกชายครับผ่านลูกชายของพี่หน่อยซึ่งเขาเป็นผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
แล้วซึ่งแบบเขาอ่ะจะกลัวทุกอย่างแม้กระทั่งกลืนแบบว่าเราเวลากินข้าวอะไรเงี้ยก็จะกลัวนุ่งกางเกงกลัวใส่กุญแจล็อกบ้านนี่ก็กลัวหมดเลยซึ่งทําให้เราทุกข์ใจมากซึ่งแบบเพราะว่าเขาว่าทํางานไม่ได้แล้วเราก็ทํางานเราก็ไม่สามารถดูแลเขาได้เราก็มาอธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าลูกมันจะทํายังไงมีความเครียดคือเป็นห่วงแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้ลูกชายอ่ะหายเป็นปกติแล้วก็ให้มีงานแบบดูแลตัวเองได้ให้ทำงานดูแลตัวเองได้ซึ่งคำอธิษฐานของพี่หน่อยก็พระเจ้าก็ตอบว่าทำให้ลูกได้คำตอบจากพระเจ้าให้เขาหายอ่ะเขาหายจากอาการที่เขาเป็นเขากลัวแล้วเขาก็มีงานทำแล้วเขาก็ดูแลตัวเองได้โดยที่ว่าเราไม่ต้องไปมีความทุกข์เรื่องนี้ขอบคุณพระเจ้าตอนนี้หายแล้วหายแล้วค่ะดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้ทำงานเองได้มีงานทำพี่หน่อยอธิษฐานอยู่นานแค่ไหนครับอธิษฐานอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะคะแต่ใช่ 2-3 เดือนแต่พี่หน่อยก็เชื่อไงเชื่อว่าพระเจ้าจะช่วยอาเมนค่ะเหมือนที่พี่หน่อยแบบได้รับคำตอบจากพระเจ้าที่ได้เรื่องอ่านหนังสือไม่ได้พระเจ้ายังทำได้อาเมนครับอธิษฐานด้วยความเชื่ออาเมนนี่คือการอัศจรรย์ที่พระเจ้ารักษาลูกชายให้หายนะครับขอบคุณพระเจ้าแล้วตอนนี้ลูกชายได้มีโอกาสได้เชื่อพระเจ้าแล้วใช่ไหมเชื่อพระเจ้าแล้วค่ะอ๋อขอบคุณพระเจ้านี่คือคำพยานที่หนุนใจและดีมากๆนะครับทั้งสองคนสุดท้ายนะครับสุดท้ายพี่น้องอยากจะให้ทั้งพี่หนุ่มแล้วก็พี่หน่อยเองได้ฝากแนวคิดหรือว่าคำหนุนใจถึงพี่น้องในการดำเนินชีวิตติดตามในทางของพระเจ้าแม้จะยังลำบากอะไรเยอะๆมากมายแต่มีอะไรอยากจะหนุนใจพี่น้องบ้างไหมครับครับสำหรับคำหนุนเพราะคำหนุนใจนะครับในการอธิษฐานขอกับพระเจ้าหลายๆอย่างนะครับพระเจ้าก็ได้ตอบเนาะก็มีความสุขในการที่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือการเงินนะครับแต่สำหรับตัวพี่แล้วที่จะหนุนใจก็คือว่าการที่เราได้เป็นพรกับคนรอบข้างก็คือคำอธิษฐานที่พี่มีกับพระเจ้ามาเสมอๆและวันนี้พี่ก็ได้ดีใจได้มีความสุขมากกว่าที่พี่ได้เรื่องการเงินได้เรื่องการงานเพราะว่าพี่ได้เกิดผลให้ตั้งแต่รับเชื่อมา5ปีกว่าพี่ยังไม่เคยพาใครเข้ามารับเชื่อในโบสถ์ครับแต่พี่ได้ประกาศเรื่องพระเจ้าด้วยชีวิตของพี่เองคือพี่ได้เปลี่ยนชีวิตของพี่เองได้เปลี่ยนคำพูดได้เปลี่ยนได้แสดงความรู้ความรักของพระเจ้าออกไปกับเขากับคนรอบข้างและคนรอบข้างก็ได้เห็นในสิ่งที่ชีวิตพี่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้เป็นพรกับชีวิตของเขาเห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแล้วเขามีความสุขมากขึ้นในการดำเนินชีวิตเขาลดบุหรี่ได้เขาลดเหล้าได้แล้วเขามีชีวิตในการทำงานได้ดีมากขึ้นนี่ก็เป็นความสุขอีกอย่างนึงที่พระเจ้าอวยพรให้กับพี่ในการอธิษฐานของพี่เหมือนพี่หนุ่มเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ครับการเปลี่ยนแปลงนั้นส่งไปถึงคนรอบข้างคนรอบข้างเลยครับได้รับการเปลี่ยนแปลงที่ดีจากอิทธิพลของพระวจนะคำของพระเจ้าด้วยใช่ครับใช่ดีมากมากเลยครับพี่หนุ่มพี่หน่อยล่ะครับพี่หน่อยมีอะไรอยากจะฝากถึงพี่น้องหนุนใจพี่น้องบ้างไหมครับสำหรับพี่หน่อยนะคะคำหนุนใจของพี่หน่อยก็คือว่าทุกๆปัญหานะคะที่เกิดขึ้นกับเราในการใช้ชีวิตเจอปัญหาหลายอย่างที่พี่หน่อยพูดไปขอให้พี่น้องนะคะมีความเชื่อมั่นว่าพระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราพระเจ้าพร้อมที่จะช่วยเหลือเราในทุกเหตุการณ์ในทุกเรื่องราวค่ะขอให้พี่น้องเชื่อมั่นในพระเจ้าของเราค่ะพระเจ้าของเราแสนดีค่ะอาเมนขอบคุณพระเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้านะครับอาเมนในทุกๆสถานการณ์เรามีพระเจ้าอาเมนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้านะครับขอบคุณพี่หนุ่มแล้วก็พี่หน่อยด้วยที่ได้มาเป็นคำพยานได้มาหนุนใจประสบการณ์ชีวิตของพี่หนุ่มพี่หน่อยเองเชื่อว่าคำพยานแล้วก็สิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยจะหนุนใจพี่น้องที่กำลังรับชมและฟังอยู่ตอนนี้นะครับโอเคขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากแล้วก็เรามีโอกาสที่จะไปรับพรต่อในช่วงต่อไปนะครับซึ่งเราจะมีโอกาสได้รับพรผ่านพระเจ้าคำของพระเจ้าผ่านการเตรียมของผู้รับใช้ของพระเจ้านะครับสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอกราบคำว่าสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรครับพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่ก็เป็นอีกช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าในรอบมิดวีคนมัสการสำหรับ
ในค่ำคืนนี้นะคะพี่น้องขอบคุณพระเจ้าเนาะสำหรับการนำนมัสการแล้วก็ในช่วงของการแชร์ประสบการณ์เราเชื่อว่าพี่น้องที่กำลังรับชมเราตั้งแต่เริ่มต้นไลฟ์เนี่ยได้รับพระพรแล้วนะคะและช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาที่จะรับพระพรสำคัญอีกเช่นเดียวกันก็คือการฟังถ้อยคำของพระเจ้านะคะแววก็ขออนุญาตที่จะนำพระชนะคำของพระเจ้าที่จะมาแบ่งปันพี่น้องในค่ำคืนนี้นะคะก็ขออนุญาตที่จะยกพระคำของพระเจ้าตอนนี้ขึ้นมานะคะก็อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อ28ถึงข้อ30นะคะเดี๋ยวว่าจะอ่านนะคะบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเอเมนเราอธิษฐานด้วยกันค่ะเอเมนสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในค่ำคืนนี้ค่ะแต่พระเจ้าเราเชื่อว่าในที่ใดมีการนมัสการที่ใดมีการพูดถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงสถิตท่ามกลางเราที่นั่นและขอถ้อยคำนี้เป็นอีกถ้อยคำเป็นอีกค่ำคืนหนึ่งที่จะเป็นพระพรต่อประชากรพี่น้องธรรมิกชนของพี่น้องของข้าพระองค์ที่กำลังรับชมไลฟ์อยู่ทางบ้านค่ะแต่พระเจ้าขอถ้อยคำนี้ที่จะไปเป็นคำตัดคำสอนเป็นคำหนุนใจคำเติมเต็มในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนและขอพระเจ้าที่จะเจิมอยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ถ้อยคำที่ข้าพระองค์พูดไม่ใช่เป็นคำพูดที่ข้าพระองค์คิดขึ้นมาแต่เป็นถ้อยคำที่พระเจ้าใช้สอนแล้วก็นำมาตักเตือนว่ากล่าวให้ชีวิตของเราได้ปรับปรุงแก้ไขชีวิตที่ดียิ่งขึ้นและข้าพระองค์เชื่อว่าในค่ำคืนนี้คำถ้อยคำนี้จะเป็นพระพรต่อพี่น้องของข้าพระองค์อย่างมากล้นเราอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะแล้วก็ขออนุญาตหยิบยกพระชนะคำของพระเจ้าตอนนี้มานะคะแล้วก็ขอบอกที่มาก่อนนะคะในพระชนะคำของพระเจ้าตอนนี้แล้วก็ให้หัวข้อชื่อเรื่องว่านะคะหายเหนื่อยเป็นสุขนะคะและหายเหนื่อยเป็นสุขนี้นะคะมาจากหนังสือศาสนาจารย์นิรุจันก้อนของเรานี้เองนะคะพี่น้องคะถ้าพี่น้องอยากได้นะคะก็ติดต่อหลังไมค์มาเลยนะคะเพราะว่ามีหนังสือพี่น้องสามารถซื้อไปอ่านได้เลยนะคะค่ะก็จากพระชนะคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะพี่น้องเป็นหนทางในการที่จะนำตัวของแววเนี่ยสู่การหายเหนื่อยแล้วก็เป็นสุขเอเมนไหมคะพี่น้องพี่มาด้วยกันค่ะว่าหายเหนื่อยเป็นสุขนะคะค่ำคืนนี้เราจะหายเหนื่อยแล้วก็เป็นสุขเราจะไม่เหนื่อยนะคะพี่น้องเราจะไม่เหนื่อยนะคะแน่นอนค่ะพี่น้องคะแน่นอนความเหน็ดเหนื่อยเนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอมีพี่น้องกำลังรับชมอยู่เนี่ยมีใครที่ไม่เจอความเหน็ดเหนื่อยไหมคะไม่มีนะคะแววเหนื่อยไหมเหนื่อยนะคะแต่ว่าแววมีสันติสุขนะคะเอเมนค่ะพี่น้องก็มีความเหน็ดเหนื่อยเช่นเดียวกันแล้วก็นี่แหละเป็นที่มานะคะนี่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนที่จะต้องเจอกับความเหน็ดเหนื่อยนะคะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตมนุษย์เนาะพี่น้องไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งที่สูงใหญ่หรือเราได้รับเกียรติหรือเราหรือว่าเราจะเป็นเขาเรียกอะไรนะอยู่ในครอบครัวที่แบบร่ำรวยมหาศาลยังไงเราก็ต้องเจอคำว่าเหน็ดเหนื่อยแล้วยังไงเราก็ต้องรู้จักคำนี้แน่นอนนะคะพี่น้องแล้วเราก็น่าจะเคยได้ยินกับคำพูดบ่อยๆนะคะผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือหลายๆคนชอบพูดว่าตอนไหนที่เราเหนื่อยรู้สึกว่าเราอ่ะไม่อยากเหนื่อยแล้วนะคะวันที่เราไม่อยากเหนื่อยเราอยากสุขสบายไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วณเวลานั้นมันจะเกิดขึ้นแน่นอนมันก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเรานั้นหมดลมหายใจนะคะพี่น้องเลือกแบบไหนคะอยากไม่เหนื่อยแล้วหรืออยากเหนื่อยต่อนะคะเอเมนเชื่อว่าพี่น้องคงอยากเหนื่อยต่ออยากเหนื่อยต่อแต่ว่าเราเหนื่อยต่อแบบมีความสุขนะคะพี่น้องเพราะว่าถ้าเราไม่เหนื่อยก็คือเราหมดลมหายใจหรือว่าเราตายแล้วเองนะคะพี่น้องเรายอมเหนื่อยต่อดีกว่านะคะแต่ชะก่อนเนาะพี่น้องในฐานะผู้เชื่อแล้วก็ในฐานะที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วเนี่ยและผู้ที่แสวงหาแล้วก็ผู้ที่อยู่ในทางของพระเจ้าเนี่ยจะไม่ให้เราพระเจ้าจะไม่ให้เราเหนื่อยไปวันๆแน่นอนนะคะไม่ให้เราเหนื่อยไปเรื่อยๆแน่นอนนะคะเพราะว่าพระเจ้าของเราเนี่ยทรงช่วยให้เราหายเหนื่อยเป็นสุขนะคะแล้ววันนี้เราก็หายเหนื่อยเป็นสุขแล้วนะคะที่ได้แบ่งปันถ้อยคำของพระเจ้าและก็เชื่อว่าในทุกๆวันเนี่ยพี่น้องของเราก็จะได้รับการนุนใจให้หายเหนื่อยเป็นสุขเหมือนกับเช่นเดียวกับแววเช่นเดียวกันค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะจากพระชนะคำของพระเจ้าที่เราฟังกันในค่ำคืนนี้ที่เราได้อ่านไปแล้วนะคะพระเจ้าเนี่ยได้ตัดกับเราว่าให้เรามาดูกันว่าลักษณะของผู้หายเหนื่อยเป็นสุขเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้าง3ประการด้วยกันนะคะในค่ำคืนนี้ที่เราจะแบ่งปันเนาะลักษณะของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุข3ประการ
นนะคะประการที่หนึ่งเลยนะคะประการที่หนึ่งเลยในค่ำคืนนี้ของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขนะคะหนึ่งเลยต้องเข้าใจแก่นของชีวิตนะคะต้องเข้าใจแก่นของชีวิตแก่นของชีวิตคืออะไรคะพี่น้องเราต้องเข้าใจแก่นของชีวิตของเรานะคะว่าเมื่อเรามีชีวิตเมื่อเรามีลมหายใจเอาง่ายเมื่อเราเกิดมานั่นแหละพี่น้องแน่นอนว่าทุกคนจะต้องเหน็ดเหนื่อยทุกคนจะต้องเจอแล้วก็รู้จักคำนี้คำว่าเหนื่อยแต่ว่าเราจะไม่บ่นนะคะอย่าบ่นว่าเหนื่อยตลอดเวก็ไม่ไหวนะพี่น้องนะเราต้องยอมรับว่าชีวิตของเราทุกคนจะต้องเหนื่อยเนาะและพระวจนะคำของพระเจ้าเนี่ยก็บอกว่าเหนื่อยเนาะในพระคำของพระเจ้าบอกว่าเหนื่อยบรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราเราจะท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขบอกว่าเหนื่อยไม่ได้บอกว่าทุกข์นะคะก็แค่เหนื่อยเฉยๆเนาะไม่ได้ทุกข์เนาะพระเจ้าไม่ได้ให้เราทุกข์เลยนะคะเราต้องแยกให้ออกนะคะระหว่าง2คำนี้คำว่าเหนื่อยกับคำว่าทุกข์ตอนนี้เราแค่เหนื่อยเราไม่ได้ทุกข์เราเหนื่อยเฉยๆเดี๋ยวเราก็หายเหนื่อยได้นะคะก็ขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างของบุคคลในเรื่องนี้กันนะคะว่าเขาเนี่ยเหนื่อยเนี่ยบางทีความเหนื่อยที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมีความเหนื่อยเพื่ออะไรเพราะใครยังไงนะคะแน่นอนเลยแบบอย่างของเราในพระวจนะคำของพระเจ้าก็คือพระเยซูคริสต์นะคะบุคคลที่หนึ่งก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงยอมเหน็ดเหนื่อยยอมตายเพื่อไถ่บาปให้กับมวลมนุษย์ทุกคนถูกต้องไหมคะเพราะว่าความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อมนุษย์พระองค์ยอมเหนื่อยพระองค์ออกประกาศใช่ไหมอายุ30พระเจ้าก็ออกประกาศในการที่จะให้คนมารู้จักกับพระเจ้าผู้คนได้รับความรอดและที่สำคัญพระองค์ยอมเจ็บปวดยอมตายบนไม้กางเขนเนี่ยพระองค์ทรงยอมเหนื่อยเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อมนุษย์พระองค์มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้มนุษย์ได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยเองเนี่ยก็ต้องมองที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างนะคะบางทีเราเจ็บแต่พระเยซูเจ็บมากกว่าเราอีกนะคะและที่สำคัญที่พระองค์ทรงทนทุกข์ยอมเหน็ดเหนื่อยต่างๆเนี่ยก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ทุกคนเนี่ยมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าแน่นอนนะคะคำเทศนาของเราเคยได้ฟังอาจารย์จอยไมเออร์นะคะจะบอกเสมอว่าเป็นคริสเตียนแล้วไม่มีความสุขก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยเราเป็นลูกพระเจ้าแล้วเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราเหนื่อยได้นะคะแต่เราอย่าขาดสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและพระเยซูคริสต์ก็ทรงเป็นแบบอย่างแล้วว่าพระองค์เนี่ยทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่ออะไรก็เพื่อเรามนุษย์ทุกคนให้ได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้านี้ตัวอย่างของพระเยซูคริสต์นะคะแล้วก็บุคคลที่2นะคะที่จะเป็นตัวอย่างให้กับเราก็คือคุณพ่อคุณแม่ของเราเองนะคะวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้สวมในฐานะของการเป็นพ่อเป็นแม่แต่เราอยู่ในฐานะของการเป็นลูกหรือพี่น้องอาจจะลองไปถามผู้รับใช้ของเราหลายคนเป็นพ่อเป็นแม่แล้วหรือพี่สายพี่ทูลนี่เองนะคะก็แบบว่าเราขออนุญาตยกตัวอย่างเนาะก็ทุกอย่างที่ท่านทำงานใช่ไหมทุกท่านยอมเหน็ดเหนื่อยที่ท่านแบบทำงานแบบงกทุกวันเนี่ยยอมเหนื่อยเพื่ออะไรเพราะว่าเพื่อลูกถูกต้องไหมคะพ่อแม่ยอมทุกข์ได้ยอมเหน็ดเหนื่อยได้ก็เพื่อความสุขของลูกๆของเขานะคะดังนั้นเนี่ยพ่อแม่ยอมเหน็ดเหนื่อยได้เพื่ออนาคตแล้วก็ความมั่นคงของลูกเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ก็หนุนใจแล้วก็สอนเราผ่านพระคำว่าให้เราเนี่ยเรามีเป้าหมายในการเหน็ดเหนื่อยเหมือนกันผู้รับใช้ของพระเจ้าก็เหน็ดเหนื่อยนะคะแต่ว่าเขาเหน็ดเหนื่อยเพื่อที่จะให้พันธกิจการงานของพระเจ้าเกิดผลสูงสุดถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราเช่นเดียวกันบางทีเราทำงานเราเหน็ดเหนื่อยเป้าหมายของการทำงานของเราคืออะไรเราอยากจะมีเงินเยอะๆใช่ไหมเราอยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทำไมเราต้องทำก็เพื่อที่เราจะได้รายได้เข้ามาดูแลแล้วก็เลี้ยงดูชีวิตของเราได้นี่คือวัตถุประสงค์นี่คือเพื่อเราเหนื่อยเพื่ออะไรเราต้องถามโฟกัสกลับไปแล้วว่าเราเหนื่อยเพื่ออะไรแล้วเราจะมีสันติสุขที่มาจากพระเจ้านะคะเอเมนค่ะอันนี้ก็คือลักษณะของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขประการแรกนะคะก็คือต้องเข้าใจแก่นของชีวิตว่าเราต้องเจอกับความเหน็ดเหนื่อยแน่ๆนะคะโอเคค่ะประการที่2นะคะประการที่2ในค่ำคืนนี้เนาะลักษณะของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขประการที่2ก็คือต้องแสวงหาพระเจ้านะคะต้องแสวงหาพระเจ้าอันนี้ก็อยู่ในมัทธิวบทที่11ข้อ18บอกว่าบรรดาผู้เหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขเอเมนค่ะอ่านย้ำๆบ่อยๆนะคะแววเชื่อว่าหลายคนก็ท่องได้แล้วนะคะพระคำตอนนี้เนาะพระเจ้าให้เรามากกว่าหายเหนื่อยนะคะพี่น้องและพระเจ้าเนี่ยจะให้เรามีสันติสุขด้วยมากกว่าหายเหนื่อยก็คือการมีสันติสุขเราจะมีสันติสุขได้เงื่อนไขของพระเจ้าก็คือเราต้องแสวงหาพระเจ้านะคะเราต้องแสวงหาพระเจ้าและเราต้องตระหนักว่าพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นเจ้าของในชีวิตของเราเพียงผู้เดียวเท่านั้นนะคะ
ที่สำคัญเลยเราต้องปฏิบัติตามพระชนะคำของพระเจ้านะคะและที่สำคัญเลยนะคะพี่น้องที่พี่เลี้ยงของท่านหรือศิษยาภิบาลของท่านที่พยายามบอกให้ท่านเนี่ยเฝ้าเดียวอธิษฐานส่งถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยก็เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ท่านน่ะมีความสัมพันธ์ที่ติดสนิทกับพระเจ้านะคะเราต้องแสวงหาพระเจ้าพี่น้องพิมพ์มาด้วยกันว่าเราจะเริ่มต้นแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเราจะแสวงหาพระเจ้าพิมพ์มาว่าแสวงหาพระเจ้าด้วยกันค่ะเอเมนพระเจ้าพิมพ์กันมารัวๆแล้วใช่ไหมคะจำเป็นที่สุดเลยนะคะเมื่อเราแสวงหาพระเจ้าเราก็จะพบกับความสุขที่มาจากพระเจ้านะคะทุกวันนี้นะคะแววมีความสุขนะคะแววทำงานด้วยนะคะแววก็รับใช้พระเจ้าด้วยสิ่งที่ทำให้แววมีความสุขได้ก็คือการแสวงหาพระเจ้านะคะเอเมนค่ะพี่น้องค่ะหรือว่าผู้รับใช้พระเจ้าหรือท้าทายให้เรารับใช้พระเจ้าอย่าปฏิเสธนะคะแววว่านั่นแหละคือความสุขที่พี่น้องจะได้รับที่มาจากพระเจ้านะคะเอาละค่ะประการสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องประการสุดท้ายในคำคืนนี้นะคะว่าของว่าผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขเนี่ยผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขลักษณะของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขเนี่ยมีลักษณะยังไงบ้างประการที่หนึ่งก็คือเราต้องเข้าใจแก่นของชีวิตใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจแก่นของชีวิตแล้วประการที่สองก็คือเราต้องเป็นผู้ที่แสวงหาพระเจ้าด้วยนะคะและประการที่สามนะคะในค่ำคืนนี้ก็คือเราต้องเอาแอกของเราแบกไว้นะคะเราต้องเอาแอกของเราแบกไว้ยังไงอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่11:29-30เราขออนุญาตอ่านอีกรอบนึงเนาะพระคำของพระเจ้าตรัสว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อมและจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาเอเมนค่ะพี่น้องการหายเหนื่อยเป็นสุขสำหรับชีวิตคริสเตียนไม่ได้มีเพียงด้านเดียวที่เราจะพึ่งพาพระเจ้าอีกด้านหนึ่งที่เราต้องทำควบคู่ไปด้วยก็คือการเอาแอกของพระองค์แบกไว้แบกไว้แอกของพระองค์แบกไว้ก็ค่ะก็คืออะไรก็คือคริสเตียนต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมีวินัยและทำสิ่งที่มีคุณค่าหรือว่ามีส่วนในการรับใช้พระเจ้าสิ่งนี้จะสร้างความสุขถาวรให้กับชีวิตของเราพี่น้องคะให้พี่น้องโฟกัสที่นิรันดร์นะคะอย่าโฟกัสแค่ขณะที่เรายังมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้พอพระเจ้าบอกให้เราเอาแอกของเราบอกไว้แบกไว้ก็เพราะว่าในพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราประกาศใช่ไหมนำคนทุกชาติมาให้มารู้จักของพระเจ้านี่ก็คือคำสั่งคำตัดของพระเจ้าที่พระเจ้าฝากไว้กับคริสเตียนทุกคนเนาะเราก็ยังทำหน้าที่ในการประกาศแล้วก็ขยายเรื่องราวของพระเจ้าออกไปอย่างมากมายเอ๊ะเดี๋ยวก่อนจะจบไลฟ์อยู่แล้วไม่แน่ใจว่าพี่น้องเนี่ยแชร์ไลฟ์กันหรือยังคะการแชร์ก็คือการประกาศนะคะพี่น้องนะไปแชร์ทีหลังก็ได้เนาะโอเคค่ะเนี่ยก็คือการที่พระเจ้าบอกว่าต้องเอาแอกของเราแบกไว้เราต้องเรียนรู้ในการที่จะเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็เป็นคนที่มีความรับผิดชอบแล้วก็เห็นคุณค่าในชีวิตของเรานะว่าให้เราโฟกัสนิรันดร์ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรแล้วเราจะทำอะไรบ้างให้กับพระเจ้าแอกการงานแอกการเค้นแล้วก็การติดตามพระเจ้าเนี่ยจะทำให้เรามีชีวิตที่สมดุลในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นและการแบกแอกทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราเรียนรู้ในการที่จะแบกอย่างสมดุลนะคะเราอย่าทำอะไรมันมากหรือเวอร์เกินไปเหมือนการกินอาหารเราปรุงรสเผ็ดมากเกินไปก็ไม่เป็นผลดีเราปรุงรสชาติเค็มเกินไปมันก็ไม่เป็นผลดีต่อชีวิตของเราเราต้องเรียนรู้ในการที่จะดำเนินชีวิตอย่างสมดุลนะคะการทำงานเหมือนกันก็อย่าบ้างานเกินไปจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะหรือการรับใช้พระเจ้าบางทีรับใช้พระเจ้าดีนะคะดีมากๆแต่เราก็จัดสรรแล้วก็บริหารเวลาของเราให้มันสมดุลด้วยนะคะเพราะว่านี่ก็คือเป็นคำตัดของพระเจ้าว่าให้เราแอกอย่างพอเหมาะนะนะคะแบกอย่างพอเหมาะอย่าเอามาไว้บนบ่าเยอะนะคะมันหนักเกินไปนอนและหลักการในชีวิตของเราที่เราจะต้องเรียนลำดับในความสำคัญของชีวิตของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เราต้องโฟกัสให้ก่อนเลยก็คือพระเจ้านะคะก็อดของเรานี่เองนะคะสิ่งที่เราจะต้องเรียงลำดับความสำคัญในชีวิตของเราแล้วมันจะก่อเกิดความสุขในชีวิตของเราได้ก็คือให้พระเจ้าก่อนมาที่หนึ่งแล้วก็ให้ครอบครัวของเรามาที่สองและที่สำคัญก็การงานความสำเร็จของเราก็จะตามมาในสิ่งที่3อย่างแน่นอนนะคะการก้าวออกไปนะคะการให้ออกไปเนี่ยการที่เราให้ออกไปในการงานของพระเจ้าการให้ออกไปในข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็จะได้รับพระพรกลับมาอย่างมากมายในชีวิตของเราแน่นอนเมื่อเราทำทั้ง3สิ่งนี้สำเร็จมันก็จะเกิดชัยชนะในชีวิตของเราอย่างแน่นอนล่ะคะเพราะว่าและนี่ก็คือเป็นหลักการของพระเจ้าของเราด้วยถ้าชีวิตของเราเต็มไปด้วยการให้ชีวิตของเราเต็มไปด้วยสันติสุขเมื่อเราสันติสุขเมื่อเรามีความสุขเมื่อเราเบิกบานใจใช่ไหมคะหรือเมื่อเราแบบไปอยู่ในสถานที่ทำงานใกล้เพื่อนร่วมงานหรือใกล้คนรู้จักเขาก็จะเห็นสันติสุขความอิ่ม
เอมใจในชีวิตของเราด้วยนะคะเราจะเต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้าและมันเป็นสันติสุขที่แท้จริงไม่ใช่สันติสุขแบบเฟกๆนะคะเราก็ไม่รู้ว่าความสุขเนี่ยมันเฟกได้หรือเปล่านะพี่น้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าสำหรับแววแววว่ามันเฟกไม่ได้หรอกมันเป็นความรู้สึกข้างในที่มันส่งผลออกมาสู่ข้างนอกในชีวิตของเราได้นะคะเอาละค่ะแววเชื่อว่าพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่เนี่ยเชื่อว่าเมื่อได้ฟังแล้วพี่น้องเนี่ยหายเหนื่อยเป็นสุขแน่นอนเอเมนไหมคะเอเมนขนาดแววแบ่งปันเองแววยังรู้สึกหายเหนื่อยเป็นสุขเลยนะคะพี่น้องเนาะก็ขอญาติทวนพี่น้องอีกรอบหนึ่งจากถ้อยคำของพระเจ้าในพระธรรมมัทธิวบทที่11ข้อที่28ถึง30นี้นะคะพี่น้องสามารถเอาเป็นถ้อยคำประจำตัวของพี่น้องได้เลยนะคะหายเหนื่อยเป็นสุขนะคะและลักษณะของบุคคลที่หายเหนื่อยเป็นสุขเนี่ยก็จะมีลักษณะ3ประการด้วยกันหนึ่งเลยเราต้องเข้าใจแก่นของชีวิตเนาะเราต้องรู้ว่าเราเกิดมาเราต้องเจอกับความเหน็ดเหนื่อยแต่อย่าให้เอาความเหนื่อยนั้นมาเป็นความทุกข์ในชีวิตของเราเราต้องแยกให้ออกนะคะเหนื่อยเราพักเราก็หายเหนื่อยได้นะคะพี่น้องและเราต้องรู้ด้วยว่าวัตถุประสงค์ของเราเป้าหมายของเราเนี่ยเราเหนื่อยไปเพื่ออะไรงานของพระเจ้าเราเหนื่อยเพื่อให้ภารกิจการงานของพระเจ้าเกิดผลสำเร็จหรือเราเหนื่อยการงานเพื่ออะไรเพื่อเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่หรือพระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างในชีวิตของเราแล้วก็ประการที่2ในค่ำคืนนี้นะคะอันนี้เราทวนนะคะก็คือลักษณะของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขการที่2ก็คือต้องแสวงหาพระเจ้านะคะเราต้องแสวงหาพระเจ้าเราขาดไม่ได้เลยนะคะพี่น้องเราต้องอ่านพระวจนะคำของพระเจ้าเราต้องเฝ้าเดี่ยวกับพระเจ้าติดสนิทกับพระเจ้าในทุกๆวันเพราะถ้อยคำของพระเจ้านั่นแหละจะก่อให้เรามีสันติสุขในการดำเนินชีวิตมีสันติสุขในการทำสิ่งต่างๆที่เรากำลังทำอยู่นะคะเราจะไม่ทำไปแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีนู่นนี่นั่นเลยนะคะแต่เราจะทำมันด้วยความแฮปปี้ชื่นบานนะคะรับใช้พระเจ้าก็รับใช้พระเจ้าแบบชื่นบานนะคะหรือว่าจะทำการงานก็ทำงานแบบว่าอุ๊ยมันจะต้องแบบว่าสำเร็จนะบริษัทจะเติบโตเราก็จะได้ตังค์เยอะๆนะคะโอเคค่ะแล้วก็ประการที่3นะคะลักษณะของผู้ที่หายเหนื่อยเป็นสุขก็คือต้องเอาแอกของเราแบกไว้นะคะแอกที่นี้ก็คือการงานหรือพันธกิจที่พระเจ้าทรงตัดแล้วก็สั่งไว้กับเราให้เรามีหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบนะคะมีวินัยในสิ่งที่เราได้รับมอบหมาย พระเจ้าให้เราตัดกับเราว่าเรียกเราให้มารับใช้พระเจ้าในส่วนไหนเราก็ทำในส่วนนั้นให้เต็มที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือพระเจ้าให้เราเป็นพรต่อที่ทำงานให้เราประกาศหรือให้เราถวายสิบรถหรือให้เรามีร่วมในการอธิษฐานเผื่อทีมผู้รับใช้อธิษฐานเผื่อภารกิจหรือว่าโบสถ์ใหม่ 1,500 ที่นั่งอะไรอย่างนี้นะคะเราก็ทำให้มันเต็มที่มีวินัยทำมันทุกๆวันนะคะแล้วก็ เรียงลำดับความสำคัญในชีวิตให้ถูกต้องนะคะให้พระเจ้าแล้วก็ให้ครอบครัวของเราแล้วก็การงานของเรานะคะเมื่อเราทำทั้ง3สิ่งเนี่ยครบเราก็จะได้รับสันติสุขที่มาจากพระเจ้าอย่างแน่นอนนะคะพี่น้องเอาละค่ะเวลาก็หมดแล้วนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าถ้อยคำในค่ำคืนนี้จะเป็นถ้อยคำที่พี่น้องของเราจะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าถ้าพี่น้องได้รับพรพิมพ์คำว่ารับพรมาด้วยกันหน่อยนะคะแล้วเราก็จะนำพี่น้องในการที่จะอธิษฐานตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้าไปด้วยกันนะคะเอเมนค่ะเราตอบสนองถ้อยคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ไปด้วยกันว่าเราจะไม่เป็นแค่ผู้ที่เหน็ดเหนื่อยแต่เราจะเป็นผู้ที่มีสันติสุขด้วยและไม่ใช่แค่เราจะสุขผู้เดียวเท่านั้นเราจะแบ่งความสุขของเราออกไปให้กับคนอื่นด้วยเราอธิษฐานด้วยกันนะคะฮาเลลูยาเอเมนสาธุการแด่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระชนะคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ที่พระเจ้าหนุนใจแววแล้วเชื่อว่าแววก็สามารถเอามาหนุนใจพี่น้องของข้าพระองค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันในที่พระเจ้าทรงบอกว่าหายเหนื่อยเป็นสุขนะคะหายเหนื่อยเป็นสุขและตอนนี้เราเชื่อว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยทำให้เรามีสันติสุขในการดำเนินชีวิตถ้อยคำของพระเจ้าให้เรามีสันติสุขในการทำการงานต่อไปให้เรามีสันติสุขในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าต่อไปให้เรามีสันติสุขในการเรียนต่อไปข้าแต่พระเจ้าขออวยเจ้าอวยพรพี่น้องของข้าพระองค์ในการที่จะดำเนินชีวิตด้วยคนที่มีความสุขแล้วเราจะขยายความสุขของเราส่งต่อออกไปกับคนใกล้ตัวของเราได้มากยิ่งขึ้นเพื่อเขาที่จะได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าผ่านชีวิตของเราขอถ้อยคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ที่จะไปตกผลึกในชีวิตของพี่น้องของข้าพระองค์ทุกคนข้าแต่พระเจ้าเขาจะไม่เป็นคริสเตียนที่ไม่มีความสุขแต่เขาจะเป็นคริสเตียนที่มีสันติสุขอย่างมากมายแล้วก็เต็มล้นในชีวิตของเขาและเขาจะเป็นพรต่อไปด้วยและขอบคุณพระเจ้าที่ทรงหนุนใจเราให้เราดำเนินชีวิตต่อไปอย่างต่อเนื่องและขอพระเจ้าขอข้าพระองค์ขอฝากพี่น้องของข้าพระองค์ในการที่เขาที่จะมีชีวิตในการเรียนรู้ในการที่จะแสวงหาพระเจ้าให้เขา
าตระหนักอยู่ว่าความเหน็ดเหนื่อยเป็นเรื่องปกติของการมีชีวิตอยู่แล้วก็แสวงหาพระเจ้าให้มากยิ่งขึ้นในชีวิตของเขาเพื่อเขาจะได้รับพรแล้วก็ได้รับการทรงนำที่มาจากพระเจ้าชีวิตของเขาจะได้เคลื่อนไปตามแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขามากยิ่งขึ้นและก็เอาแอกของเขาแบกอย่างพอเหมาะอย่างสมดุลค่ะแต่พระเจ้าอันไหนที่หนักมากเกินไปก็ให้เขาได้วางลงค่ะแต่พระเจ้าแล้วเข้ามาแสวงหาพระเจ้าแล้วเขาจะพบสันติสุขที่มาจากพระองค์อย่างมากมายค่ะพระองค์อธิษฐานแล้วก็ฝากมอบถ้อยคำของพระเจ้าในค่ำคืนนี้ไว้ในการอวยพรที่มาจากพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะช่วงต่อไปก็ไปอธิษฐานด้วยกันเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าสำหรับคำเทศนาจากผู้รับใช้นะคะแล้วช่วงเวลาต่อไปนี้นะคะก็ขอให้ป่านที่จะมีโอกาสนำที่ประชุมนะคะที่จะอธิษฐานตามหัวข้อต่างๆนะคะโดยหัวข้อต่างๆที่วันนี้ป่านยกมานะคะก็จะเป็นหัวข้อของการอธิษฐานถืออด40วันนะคะเพื่อประเทศไทยค่ะโดยที่คริสเตียนนะคะทั่วประเทศเนี่ยเราก็ถือร่วมกันนะคะในวันนี้นะคะก็เป็นหัวข้อของวันที่27นะคะค่ะให้เราร่วมใจกันในหัวข้อแรกนะคะขออธิษฐานเพื่อสำหรับการผูกมัดทำลายประตูเมืองของศัตรูมารนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าผู้ทรงเป็นฤทธิ์อำนาจเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้ที่เรามีโอกาสที่จะอธิษฐานขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะทำลายศัตรูเมืองมารต่างๆขอพระเจ้าจะทรงทำฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะเทลงมาเหนือประเทศไทยเหนือชีวิตของเราเหนือครอบครัวของเราเหนือคริสตจักรของเราทั่วประเทศขอให้ประตูเมืองมารต่างๆจะพังทลายลงโดยฤทธิ์เดชฤทธานุภาพของพระเจ้าขอพระเจ้าจะทรง เข้ามาแทรกซึมในชีวิตของเราเพื่อชีวิตของเราจะได้ห่างไกลจากผีมารซาตานต่างๆขอพระเจ้าทรงนำเราอธิษฐานร่วมใจกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะค่ะแล้วหัวข้อที่2นะคะเราขออธิษฐานขอให้ทุกคนที่มีความทุกข์ใจได้พบกับพระเจ้านะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะโอ้ฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เราขอบคุณพระเจ้าสำหรับช่วงเวลานี้ที่เราจะอธิษฐานเพื่อสำหรับทุกคนที่กำลังทุกข์ใจทุกคนที่กำลังกังวลใจทุกคนที่กำลังมีความเหนื่อยท้อแท้ใจขอพระเจ้าจะทรงเข้าไปขอพระเจ้าที่จะทรงแสวงหาคนที่เขายังไม่พบกับพระเจ้าให้เขาได้พบกับพระเจ้าให้เขาได้เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเขาให้พระเจ้าจะทรงสัมผัสจิตใจของเขาสัมผัสชีวิตของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นการอัศจรรย์เพื่อเขาที่จะได้เปิดประตูเพื่อเขาที่จะได้นำความทุกข์ใจต่างๆความกังวลใจต่างๆได้มาหาพระเจ้าได้มารู้จักพระเจ้าแล้วเขาจะเชื่อและเขาจะได้วางใจและได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ลูกขอบคุณพระเจ้าลูกอธิษฐานฝากมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะและหัวข้อที่3นะคะขออธิษฐานเพื่อสำหรับคริสเตียนทุกคนให้เรามีความรักห่วงใยผู้อื่นมากยิ่งขึ้นนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะโอ้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความรักพระเจ้าทรงรักผู้อื่นแม้คนที่ไม่น่ารักพระเจ้าทรงรักพระเจ้าทรงตายไถ่บาปแทนเราผู้ที่เป็นคนบาปเราขอบคุณพระเจ้าถึงความรักมั่นคงของพระเจ้าขอให้เราเรียนรู้ท่าทีเรียนรู้คำพูดความรักอย่างพระเยซูมากยิ่งขึ้นขอให้ชีวิตของเราที่จะสามารถแบ่งปันความรักของพระเจ้าเป็นการห่วงใยผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นถามความรู้สึกของผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นสามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นให้ความวางใจความสบายใจให้กับผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นเหมือนที่พระเยซูได้ทรงเป็นพระเจ้าเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับชีวิตของเราเราขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เราขอฝากมอบชีวิตของเราจะเป็นพระพรให้กับผู้อื่นแล้วก็สามารถห่วงใยผู้อื่นอธิษฐานเผื่อผู้อื่นโดยการอธิษฐานเผื่อผู้อื่นเพื่อเราจะแสดงความห่วงใยของพระเจ้าออกไปได้มากขึ้นเราขอบคุณพระองค์เราอธิษฐานฝากมอบไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะและหัวข้อสุดท้ายนะคะขออธิษฐานเผื่อพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะใช่แล้วรอบมิดวีคเนี่ยก็เป็นรอบของคนรุ่นใหม่นะคะเราก็ขอให้ทุกพี่น้องทุกท่านเนี่ยที่จะอธิษฐานขอให้เราสามารถเปิดใจสามารถร่วมรับใช้กับพระเจ้าลุกขึ้นมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะ
รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งมากขึ้นนะคะให้เราร่วมใจกันอธิษฐานค่ะโอ้ฮาเลลูยาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งความยิ่งใหญ่อัศจรรย์พระเจ้าทรงเกรียงไกรและพระเจ้าทรงวัยรุ่นเราขอบคุณพระเจ้าที่เรายังคงเป็นวัยรุ่นอยู่ที่เรายังมีหัวใจที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ขอให้กำลังกายกำลังใจของเรายังคงสดใหม่อยู่กับพระเจ้าเสมอขอให้กำลังที่มาในแต่ละวันเราจะมาจากพระเจ้าเพื่อที่เราจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เราจะกล้าออกไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้ากล้าออกไปที่จะพูดถึงเรื่องราวของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นภายในครอบครัวของเราคนที่ยังไม่ได้เชื่อเองหรือว่าใครเพื่อนของเราคนรอบข้างของเราเราจะสามารถประกาศเรื่องราวของพระเจ้าได้มากยิ่งขึ้นหรือแม้แต่คนที่เชื่อแล้วให้เขาได้กลับใจแล้วก็มั่นคงในทางของพระเจ้าลุกขึ้นได้มารับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อให้คริสเตียนไทยทุกคนจะได้เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าได้อย่างเข้มแข็งแข็งแกร่งเพื่อที่งานของพระเจ้าจะเคลื่อนนิมิตของพระเจ้าจะเคลื่อนการอัศจรรย์ของพระเจ้าจะเกิดขึ้นแล้วก็เราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำแดงฤทธิ์สำแดงอิทธิพลเหนือประเทศไทยเหนือคนทุกๆคนที่ยังไม่เชื่อเหนือคนที่เชื่อแล้วก็ยังจะเชื่ออย่างมั่นคงเข้มแข็งต่อไปเราขอบคุณพระองค์เราขอบคุณพระเจ้าเราร่วมใจกันอธิษฐานด้วยฤทธิ์เดชอิทธานุภาพของพระเจ้าอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะค่ะเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับทั้ง4หัวข้อในการที่เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะคะค่ะขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับกิจกรรมระหว่างสัปดาห์ของเรานะคะก็มีทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นวันพุธ Midweek นะคะเริ่มต้นที่เวลา2ทุ่มจนถึง3ทุ่มค่ะแล้วก็วันศุกร์อธิษฐานนะคะเริ่มต้นที่เวลา2ทุ่มครึ่งจนถึง3ทุ่มครึ่งโดยประมาณนะคะแล้วก็วันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์นมัสการรอบปกติเริ่มต้นที่เวลา10นาฬิกาจนถึงเที่ยง15ค่ะพี่น้องสามารถติดตามเราได้ตลอดทุกช่องทางเลยนะคะค่ะเราสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรร่วมกันค่ะสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราประชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระผู้สรรเสริญพระ